I was busy thinking. เช็ค3สถานะเราไม่ทิ้งกัน2กลุ่มควรทบทวนสิทธิ์ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์นะครับเช็ค3สถานะนะครับพบว่า2กลุ่มนะครับคือสถานะสีเทาและสถานะสีแดงควรทบทวนสิทธิ์ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน นะครับผมขออนุญาตมาที่เนื้อหาข่าวเลยนะครับคือตอนนี้ทั้งหมดนะครับที่ลงทะเบียนนะอยู่ที่28ล้านคนนะครับนี่28ล้านคนนี่โดยในจำนวนนี้นะครับหักที่เขาลงแบบซ้ำซ้อนออกไปจะเหลือ 23.5 นะครับเป็นผู้ผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 21.1 เนาะไม่ผ่านฐานข้อมูลจำนวน 1.8 ล้านนะครับจะต้องมาลงทะเบียนก่อนปิดลงทะเบียนวันที่22เมษายนนะครับและอยู่ระหว่างการพิจารณา 600,000 คนนะครับกลุ่มที่ไม่ผ่านนะครับข้อมูลของกรมการปกครองนะครับ 1.8 ล้านคนเนื่องจากใส่คำนำหน้าผิดสะกดชื่อผิดนะครับเช่นสระเอสระแอใส่รหัสหลังบัตรประชาชนผิดนะครับกลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนก่อนระบบจะปิดลงทะเบียนวันที่22เมษายนนี้นะครับกรมการปกครองนะครับเขาแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้นะครับก็คือ 1. นะครับกลุ่มผ่านเกณฑ์นะครับหรือสถานะสีเขียวมี 4.2 ล้านคนนะครับโอนเงินผ่านบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่8เมษายนเรียบร้อยจำนวน 3.2 ล้านคนคิดเป็นเงิน 1,600 ล้านบาทนะครับสำหรับในกลุ่มที่เหลืออีก1ล้านคนจะได้รับเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้อ่ะกลุ่มนี้ไม่มีปัญหานะครับกลุ่มที่2กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มนะครับสถานะสีเทามีทั้งหมด 6.3 ล้านคนทยอยได้รับ SMS เพื่อให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วทั้งหมด 4.4 ล้านคนโดยที่เหลืออีก 1.9 ล้านคนให้เร่งเข้าไปกรอกแบบสอบถามเพิ่มนะครับภายใน10วันเพื่อที่จะได้ทราบผลการคัดกรองนะครับถ้าผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาต่อไปนะครับส่วนไม่ผ่านเกณฑ์ก็ให้มาลงขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับ3กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์สถานะสีแดงจำนวน 10.6 ล้านคนนะครับส่ง SMS ไปแล้วแจ้งผลการคัดกรองแล้ว 4.7 ล้านคนที่เหลือทั้งหมดได้รับ SMS ภายในสัปดาห์นี้นะครับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองนะครับขอให้มาลงทบทวนสิทธิ์นะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับซึ่งวันที่20เมษายนเวลาเที่ยงมียอดขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 740,000 คนนะครับแล้วก็เขาเน้นย้ำว่าคนที่มาขอทบทวนสิทธิ์ต้องมีสถานะสีแดงเท่านั้นนะครับไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เผลอไปกดยกเลิกนะครับโดยไม่ตั้งใจนะครับเขาบอกว่าจะเป็นกลุ่มต่อไปที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เร็วๆนี้อ่ะแสดงว่าจะมีปุ่มมาอีกหรือเปล่าเนี่ยผู้ขอทบทวนสิทธิ์จะต้องเตรียมข้อมูลสำคัญและกรอกข้อมูลที่ถูกต้องเช่นอาชีพนะครับสถานที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับแล้วก็มีพูดถึงกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่เป็นนักศึกษานะครับมีจำนวนประมาณ 700,000 คนหากทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับส่วนกลุ่มที่เป็นร้านค้าขนาดเล็กแต่ถูกระบุว่าเป็นผู้ประกอบการก็ขอให้ยื่นทบทวนสิทธิ์เข้ามาและจะคืนสิทธิ์ให้ภายหลังนะครับทั้งนี้หากได้รับเงินเยียวยา1เดือนวันที่8นะครับเงินก็จะเข้าวันที่8ของอีกเดือนนึงถ้ามันติดวันเสาร์อาทิตย์ก็จะโอนเป็นวันจันทร์แทนนะครับส่วนกรณีทบทวนสิทธิ์จะทราบผลเดือนพฤษภาคม63รัฐบาลจะโอนเงินให้ 10,000 บาทเดี๋ยวส่วนกรณีผลทบทวนสิทธิ์ทราบเดือนพฤษภาคม63รัฐบาลจะโอนเงินให้ 10,000 บาทเดือนเมษาพฤษภาเอาได้2เดือนเหรออ่ะเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับอันนี้เสนอข่าวประมาณนี้จากไทยรัฐนะครับอ่ะใครอยู่สถานะไหนก็ลองเข้าไปเช็คดูนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ